สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับนี่มาถึงแล้วสำหรับทีมงานรถวินนะครับช่างอุ้ยรัตนบุรีรับลากรถเกี่ยวติดลมรถแบคโฮติดลมรถเสียข้างทางรับซ่อมที่อู่รับซ่อมนอกสถานที่เบอร์โทรครับขายของก่อน0878749987ย้ำอีกครั้งนึงครับผมติดต่อรถวินก็0878749987ทีมงานรถวินช่างอุ้ยรัตนบุรีป้าสวัสดีครับป้าป้าเสมากี่คนป้าวันนี้มากี่คน5คน5คนหานุ่มหลบรอสวัสดีครับช่างเบนเสียเบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปทำอะไรนั่นหาลอกไม่บอกครับหาลอกอีกแล้วครับไม่บอกด้วยนายหน้าไม่บอกหรือเจ้าของหน้าไม่บอกผมก็ไม่รู้ปวดหัวเจอเสียเบียร์อีกแล้วทีมงานรถเกี่ยวข้าวจากพิษณุโลกต้องไปตามตัวรถวินมาอีกแล้วครับเสียเบียร์นี่ใช้บริการรถวินรอบที่สองนู่นครับจุดเกิดเหตุอยู่ข้างในนู่นสวัสดีครับอ๋อช่างตั้งวันนี้ช่างตั้งมาด้วยมีช่างอุ้ยนำทีมช่างอุ้ยน่าจะไปดูพื้นที่อยู่นะครับช่างอุ้ยช่างหมิงนะครับช่างตั้งช่างเบนซ์แล้วก็ป๋าเสช่างบอยช่างตองล่ะอยู่อูมือขวามือซ้ายครับอยู่อูครับใช้ของขวานี่เด้เข่ากินเข่าก่อนโอ้กินตะวันฮะกินตะวันเนื้อเก็บกินเข่าก่อนก็ได้เนื้อเก็บเอาบัวเบิร์ดแล้วเบิร์ดลึโอ้ยเบิร์ดจะไหนเอาไปยี่ดีตัวบอกเปล่าจังหวะจะมาที่ทางนั่นฝนตกบ่แห้งเนี่ยฝนตกแสดงว่าป๋ามาแล้วล่ะนี่ลุงพี่น่าเป็นมีฝนตกหมดเลยมันนั่นก็ตกบ่เบิ่งมีหยังแน่ห่ะข้อยว่าแม่จะเครื่องดื่มล่ะเบิดแล้วเบียร์น่ะตะลิโตนตาดเลยกินเสือเต็มซ้ําเสือหมดทุกวันที่มีอยู่วันนี้เสือหมดครับนี่คือหน้าตาของเจ้าขวัญใจสบายชาวนาครับท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายครับพิกัดจุดเกิดเหตุครับผมอยู่กลางทุ่งนาบ้านไผ่ลวกกระสังบุรีรัมย์ครับนี่ช่างบุยมาแล้วเริ่มจะแปลงโฉมไปเรื่อยๆครับแผ่นเลนนี่แปะเข้าไปห้องเก๋งนี่ยังรอแล้วตอนนี้มีที่กั้นด้วยมีที่กั้นสลิงขาดด้วยเดี๋ยวลงมาข้างล่างก่อนเดี๋ยวลงมาข้างล่างก่อนเดี๋ยวจะชมเทเลอร์ครับท่ามกลางสภาพอากาศที่ครึ้มThank you.
กตครับตะแกงลวดด้านหลังด้านหลังเก๋งครับป้องกันเวลาสลิงขาดอย่างที่พี่น้องหลายๆคนนะครับแนะนำตลอดเลยเวลาที่รถบินออกงานเนี่ยก็จะบอกว่าให้ทำตะแกงทำตัวกั้นแผงกั้นป้องกันสลิงขาดมาฟาดคนขับทางอุ้ยก็เลยทำแล้วครับจอดแล้วเอาเขามากินไปเบ๊ะไปแล้วนานี่ค่อนข้างเละนะช่างเมียงเสียหมูเป็นไงนาลอกเจ้าของไม่บอกนาลอกมาด้วยนานี่สายย้ายหมู่บ้านหนีมาแล้วนี่หนีจากนาลอกฝั่งนู้นฝั่งนู้นนาไม่ลอกหนีฝั่งนาดันเขาบอกว่านาดันหนีนาดันมาเจอนาลอกเอานาดันกับนาลอกมันก็ความหมายเดียวกันนี่ใช่ไหมมันก็คือกันแหละโอ้ติดบ่อยๆแบบนี้นี่ในหน้าหมูนี่ก็พักเลยตอนนี้ฮะพักก่อนอีกในอีกคันน่ะโอ้ยอยู่ด้วยกันออกมาไม่ได้เอาคันนั้นมาช่วยได้มาช่วยแล้วบ่ไม่มันเดินเข้าไปอยู่เนี่ยเดินบนทางเนี่ยไปอ๋อเดินบนทางนี้ไปแล้วมันเบะทางแบะออกมาจากถนนไม่ได้ทางมันยุบลงวูบเลยอ้าวดีนะมันคืนแล้วทำไงทีนี้จะออกมาได้เนี่ยไม่รู้กำลังคิดอยู่ว่าช่างอุ้ยแบกออกมาอ้าวเดี๋ยวช่างอุ้ยเดินไปดูเดี๋ยวถามก่อนเป็นยังไงเห็นแล้วสถานการณ์นี่แหละความยากง่ายเดินไปดูแล้วนี่สุดยอดครับสุดยอดความยากเลยบ่เดี๋ยวเห็นนาทีระทึกครับเดี๋ยวเห็นนาทีระทึกแน่นอนอ้าวสิบล้อครับสิบล้อครับสิบล้อครับไม่ได้หรอกโอ้กำลังคุยกันกับฝั่งนู้นเลยสิบล้อจะลงแล้วฝั่งนี้ทั้งรถเกี่ยวทั้งสิบล้อเลยบอกงานนี้เสียหมูทีมงานเสียบเบียร ข้างล่างก็นาลอกข้างบนก็ถนนตัดไม้เอ้าเมื่อติดปูไปอาบอ่ะฮะไปอาบได้อยู่ได้ไปอาบไปได้ได้อยู่แต่กลัวหกล้อเลยนี่ไปต่อฮะนุอยู่รถโยนุเบิ้นแจ๊นุเบิ้นพองนะปัดตะปอหน่อยเบิ้นจะลงข้างทางเอ้ากระบะไปได้หรือเปล่าถ้าเป็นกระตั้มมาใช่อยู่ฮะตอนนี้ทีมงานครับบางส่วนก็ขุดคันนา
แล้วก็จะมีการรับประทานอาหารกันก่อนล่ะผมซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับเนื้อแดดเดียวมาให้ทีมงานได้กินกันเดี๋ยวชมกันต่อครับกับปฏิบัติการแล้วกันครับสวัสดีครับ